สวัสดีค่ะอยากจะมารีวิวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการไปสอบภาษาอังกฤษของ CMU eText เนาะ5ส่วนนี้เขาให้สอบก็จะมีตัวของ listening มี grammar ก็มีคำศัพท์ vocab มี reading แล้วก็มี speaking อันที่ยากที่สุดสำหรับตัวเองน่าจะเป็น listening มากกว่าเพราะว่า1เนี่ยเชิงเทคนิคเขาก็จะให้ฟังจากลำโพงแล้วก็ฟังรอบเดียวแล้วเราก็คิดว่ามันก็เร็วเหมือนกันเนาะในสิ่งที่เขาพูดซึ่งแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็จะเป็นบทสนทนาแล้วก็พาร์ทที่2ก็เป็นโมโนโลกหรือเป็นเลคเชอร์ซึ่งก็อยากจะแนะนำว่าถ้ามีเวลาและจดตามทันก็อยากที่จะให้จดรายละเอียดตามลงไปด้วยเพราะว่าเขาพูดเร็วมากแล้วฟังได้รอบเดียวแล้วถ้าเกิดอย่างเราเนี่ยเราจะถนัดในการจับใจความเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามรายละเอียดปุ๊บเนี่ยเราก็จะตามไม่ค่อยทันเหมือนกันส่วนที่สองที่ท้าทายสำหรับตัวเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแกรมมาแต่ว่าถ้าเกิดได้โอกาสไปทบทวนนิดนึงเนาะกฎต่างๆการใช้รูปประโยคเช่นถ้าใช้ if เราจะใช้อะไรต่อถ้าใช้แบบ although หรือ but also อะไรพวกนี้ค่ะเราควรจะใช้ยังไงแล้วก็อันนี้ก็คือ preposition พวกเติม into by of อะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าได้ไปทบทวนเนาะมันก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรเลยแหละส่วนคำศัพท์กับ reading เนี่ยอยากจะแนะนำเว็บไซต์อย่างเช่นเว็บไซต์ต่างๆที่เขาแนะนำในการไปหา synonym หรือ antonym ก็คือคำที่มีความหมายคล้ายกันหรือว่าคำที่มีความหมายต่างกันอันนี้ก็จะช่วยให้เยอะแล้วก็ส่วน reading อย่างพออ่านเนี่ยก็ตัวอย่างก็จะเป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็ทำให้ก็เช็คว่าเราเนี่ยเข้าใจบทความเหล่านั้นด้วยหรือเปล่าก็อยากจะแนะนำเว็บไซต์อย่างเช่น The Conversation Britannica ก็คือสารานุกรมทั่วไปอะค่ะพวกนี้ก็จะได้ทั้งความรู้ใหม่ๆแล้วก็ทำให้เราได้เห็นวิธีการเขียนแกรมมาการใช้ preposition แล้วก็ได้คำศัพท์ไปด้วยเนาะส่วน speaking อันนี้คิดว่าดูเหมือนจะยากที่สุดสำหรับหลายคนแต่คิดว่าถ้าเกิดเราเตรียมไปพร้อมในการแนะนำตัวเองเนี่ยแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเกินไปก็คิดว่าผ่านกันได้ทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดใครจะต้องไปสอบ CMU eTechสอบภาษาอังกฤษเนาะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ไม่ยากเกินไปค่ะ